ักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลาพอๆกันอีกคือเก่ากับรายการเบิ่งอีสานคิดบ้านๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมหลายๆครับที่ได้ติดตามเข้ามารับเบิ่งรับชมบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลในไทยหรือต่างแดนที่ให้แรงใจมีทั้งคำติคำยองใบบุญชะแน่นกะสิได้นำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในการเฮ็ดคลิปทำคลิปสิพยายามสอกคนสอกหาข้อมูลให้ได้ครอบคลุมที่สุดคลิปนี้เป็นเรื่องราวของชุมชนหมู่บ้านที่กำลังพัฒนาจากสภาพหมู่บ้านกลายเป็นชุมชนตลาดสถานที่ที่พี่น้องท่านผู้ชมกำลังเบิ่งอยู่นี่ก็คือบ้านกลางใหญ่ครับเป็นชุมชนเศรษฐกิจใหม่ในเขตพื้นที่ของอำเภอผือจังหวัดอุดรธานีจากประวัติความเป็นมาของบ้านกลางใหญ่ย้อนไปในสมัยย่าง3ตนอ่น3ขวยเพิ่นว่าชาวบ้านแก้วหาดเดือยได้ถูกกองโจรกินห่อปลุกโจมตีจนแตกตื่นจังได้พากันอพยพโยกย้ายจากบ้านน้องแก้วหาดเดือยแขวงเมืองเสียงขวางมาพักอยู่ที่เมืองสีกาเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าอยู่พักหนึ่งครับแต่ก็ยังถูกลุกร้านจากพวกกินห่อก็จังได้อพยพมาพักอยู่ที่บ้านสีไข่แขวงนครเวียงจันทน์จากนั้นต่อมาอีกบ่โดนครับเจ้าอนุวงศ์ภูข้องนครเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้คิดกบฏต่อไทยหลังจากที่ข้องราชได้5ปีเพิ่นก็หวังสิกอบกู้เอกราชขึ้นเจ้าอนุวงศ์จังได้ยกทัพข้ามแม่น้ำโขงมาทั้งร้อยเอ็ดสารคามยึดเมืองต่างๆไปจนพุ่นละครับหอดเมืองโคราชซึ่งระยะนั้นเจ้าเมืองโคราชบ่อยู่เพิ่นได้ไปราชการทั้งเมืองพิมายมีตั้งแต่คุณหญิงโม่ผู้เป็นภรรยาเนี่ยครับอยู่รักษาราชการบ้านเมืองแท่นเหตุให้เกิดการสู้รบกับเจ้าอนุวงศ์จนเจ้าอนุวงศ์นี่พ่ายแพ้ต่อคุณหญิงโม่ก็จังได้ถอยร่นทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่ไข่ค่ำหัวคนหนองบัวลำพูแต่แล้วก็ถูกตีแตกอีกจนถอยกลับมาตั้งรับอยู่ที่แถวบ้านไข่บกหวานหน้าฮี่แต่ก็ยังถูกทับไทยนี่นะครับตามตีแตกอีกเทื่อนึงในที่สุดก็ข้ามแม่น้ำโขงกลับไปเพื่อปกป้องนครเวียงจันทน์ฝ่ายทับไทยได้ใจเห็นความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์ก็จังได้ยกกองทัพติดตามไปถึงนครเวียงจันทน์แล้วก็ได้รบชนะเจ้าอนุวงศ์จากนั้นก็ได้จับโตแล้วก็กวดตอนประชาชนชาวลาวส่วนหนึ่งครับกลับมายังฝั่งไทยส่วนเจ้าอนุวงศ์ได้เสียชีวิตในระหว่างทางในตอนนี้แม่ทัพไทยเห็นว่าควรที่สิหาวิธีตัดกำลังลาวเพิ่นก็ได้ให้มีการกวดตอนราษฎรลาวทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยข้ามโขงมาพักอยู่แถวบริเวณบ้านพันเผ่าออกจากบ้านพันเผ่ากะมาพักอยู่ที่สันผู้พันติดกับช่องเขาขาดพี่น้องราษฎรเล่ากลุ่มที่ถูกกวดตอนมาส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นชาวพ่วนนะครับหลายลอยครอบครัวถ้าครอบครัวใดพอมีอันสิกินหรือว่ามีฐานะดีแน่นะครับเพิ่นก็สิมีข่อยมีขาเป็นถาดติดตามอยู่ครอบครัวละ2คน3คนขณะนั้นครอบครัว2พี่น้องคือจันอินกับจันลิ้นเพิ่นเป็นผู้มีเงินท่องของเขาแล้วก็มีถาดบริวารในกลุ่มที่ถูกกวดตอนมาเพิ่นก็จังได้ปรึกษาหารือกับกลุ่มคนที่พอมีอยู่มีกินน้ำกันว่าเหตุจังใดเฮาจังสิบ่ถูกกวดตอนลงไปยังทั้งกรุงเทพเพราะว่าบ่อยากไปอยู่ไกลๆจังได้ตกลงกันว่าสิยื่นขอเสนอยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับนายกองหรือเว้าง่ายๆบ้านเฮาก็ว่าติดสินบนนั่นแหละครับ
เมื่อตกลงกันแล้วก็วางแผนโดยการเก็บหากใหม่ที่มีฤทธิ์ในการเฮ็ดให้เกิดทองไทยบ่ว่าสิเป็นหากหมักแห่นเม็ดหากบักสลอดนะครับแล้วก็สมุนไพรหนาวเดือน5ที่เก็บได้ตามสายทางนั่นแหละครับเอามาฝนใส่น้ำนะครับพอประมาณแล้วก็ให้กลุ่มของเจ้าของนะบ่ว่าสิเป็นผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงกินเข้าไปเพื่อสิได้เกิดท้องไทยหรือว่าเกิดท้องเสียเฮ็ดให้มีความอ่อนเพลียอ่อนล้าแล้วก็สิได้เข้าไปขอร้องขอว้อนกับนายทัพนายกองผ่อนผันให้พวกตัวเองนี่ได้หยุดพักเศร้าหรือว่าบ่ต้องเดินทางไปนำโดยการยกทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใส่อีกส่วนหนึ่งเป็นบรรณาการก็เป็นอันว่าแผนทั้งหลายที่ได้ว่างและกะดำเนินการไปได้เกิดผลสำเร็จนายกองตกลงผ่อนผันให้พักค้างอยู่อาศัยในหม่องนี้ต่อไปได้ส่วนครอบครัวที่ยากจนขนแค้นก็ถูกเกณฑ์กวดต้อนไปกับกองทัพอพยพไปอยู่พุ่นล่ะครับทั้งสะแกกังสนามแจงบั่นมีบั่นหมอท่าข้อวังกระโดนในปัจจุบันหลังจากที่กลุ่มของจันอินจันลินนะครับเพิ่นได้รับเมตตาจากท่านนายกองที่ควบคุมกองทัพอพยพเพิ่นก็ได้พากันหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อตั้งบ้านสร้างเมืองเมื่อเลือกที่เหมาะสมได้แล้วก็จังพาครอบครัวที่เหลืออยู่เนี่ยครับ11ครอบครัวนำกันเข้าไปตั้งรกรากปักฐานขึ้นแล้วก็ได้ให้ซื้อหมู่บ้านแห่งใหม่นี่ว่าบ้านกลางไงสาเหตุที่ซื้อว่าบ้านกลางไงก็เพราะว่ารอบบริเวณหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่มีหมู่บ้านอยู่ก่อนแล้วนั่นก็คือบ้านเหล่าเก่าซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของวัดปานาสีดาซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของบ้านกลางไงบ้านนาแค่ปัจจุบันนี่ก็เป็นบ้านห้างตั้งอยู่ทั้งฟังดำทิศใต้ของบ้านกลางใหญ่บ้านชัยปัจจุบันก็เป็นบ้านห้างตั้งอยู่ทั้งด้านฟังทิศตะวันออกของบ้านกลางบ้านเทื่อนปัจจุบันนี่ก็เป็นบ้านห้างตั้งอยู่ทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกลางดังนั้นนะครับเมื่อมีบ้านต่างๆล้อมรอบบ้านที่ตั้งไม่ขึ้นก็จังได้ชื่อว่าบ้านกลางหรือว่าบ้านกลางไงนั่นแหละครับจากนั้นต่อมาก็ได้มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาสมทบเรื่อยๆเฮ็ดให้บ้านเฮือนหลายขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนใหญ่ปัจจุบันนี่บ้านกลางไงเพิ่นแยกออกเป็น5หมู่บ้านนํากันครับคือหมู่1หมู่5หมู่9หมู่10แล้วก็หมู่12บ้านกลางไงนี่มีศักดิ์เป็นตำบลหนึ่งของเขตอำเภอผือจังหวัดอุดรธานีมีเขตการปกครองอยู่น้ำกัน13หมู่บ้านครับคือจากที่ได้ก้าวไปแล้วนั่นแหละว่าบ้านกลางไงมีอยู่5หมู่บ้านบ้านน้นตาแสงมี2หมู่บ้านบ้านสีดามี2หมู่บ้านแล้วก็บ้านพักบุ่งมี4หมู่บ้านรวมกันแล้วก็เป็น13หมู่บ้านนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบั่นกลางไงบั่นกลางไงนี่เพิ่นได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2539ตามพระบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปีพ.ศ.2537จากนั้นต่อมาก็ได้รับยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลครับเมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2555บ้านเข้าเมาป่าเผาเขาขาดธรรมชาติสวนหินถิ่นไทยพ้วนคำขวัญของพี่น้องชาวบ้านกลางไงครับ
ไว้พบไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงอกแรงใจนะครับให้การบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ใน YouTube โชคดีมีสุขทุกท่านครับ